สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงในการอัดยาแรงกับรายการฟ้าทลายโจรแก้ไขลดการแกลายอำนาจรับชมได้ทางสถานีฟ้าวันใหม่เท่านั้นอยู่กับผมจัดธีมะการจะนะไพเรียนครับวันนี้เราเจอกันพุทธศักราช2557มีนัดก,นกันกับหลายข่าวคราวเลยนะฮะวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้เนี่ยมีข่าวหลายข่าวที่เกิดขึ้นในแวดวงการเมืองบ้านเมืองเราเนี่ยนะฮะ อ้าว SMS มาครับ4642123 4642123ข้อความละ3บาทเท่านั้นส่ง so, SMS เข้ามาคุยกันได้ผมเห็น SMS ของคุณผู้ชมขึ้นหน้าจอตรงนี้อยู่เรื่อยๆนะฮะถ้าเหลือไปเห็นปุ๊บเนี่ยเจอข้อความของท่านใดที่น่าสนใจก็เดี๋ยวอาจออกอากาศกันนอกเหนือจากนั้น Facebook Twitter ขึ้นให้ด้านล่างของจอทั้งของผมแล้วก็ของทางสถานีฟ้าวันใหม่เว็บไซต์ของเราก็ w o w f a w a n m a i c o m นะฮะ ก็ดูรายการส,สดๆกันได้ผ่านสถานีนี้ที่เว็บไซต์นี้ทั่วโลกนะครับแล้วก็023ฟ้าวันใหม่ .tv ขออภยัยผิดนะฮะ w o r l d w i e ฟ้วม .tv สกดแบบนี้นะฮะรวมถึง023080555สั่งซื้อสินค้าแล้วก็บริการจาก Blue Sky Direct กันได้อย่างวันนี้ครับเสื้อที่ผมใส่อยู่ตรงนี้ฮะนี่รุ่นใหม่นะครับ300บาทครับ ที่ผมใส่อยู่ก็ไม่ต้องถามไซส์นะฮะน้ำหนักขนาดนี้มีไซส์เดียวใส่ได้ XL ทุกวันนี้ใส่เสื้อไซส์ L ไม่ได้แล้วในตู้เสื้อผ้าทุกวันนี้มีเสื้อไซส์ L ก็นั่นนะ่ะทิ้งอยู่อย่างนั้นแนะ่ะแขวน,นไป่างนั้นนะใส่ไม่ได้ปลิ้นแล้วไต่เป็นเสื้อเชิ้ตเอามาติดกระดุมปุ๊บพอนั่งปุ๊บมันก็มันก็โค้งๆแบบนี้แล้วก็เห็นเนื้อข้างในนะฮะพยายามลดความอ้วนอยู่ตอนนี้นะเ,เสื้อนะครับนี่ที่ผมใส่อยู่นี่เบอร์ XL เสื้อมี3สีด้วยการมีสีดําแบบที่ผมใสอ่อ,อ,ใสอยู่นะฮะแล้วก็มีสีขาวแล้วก็มีอีกสีหนึ่งก็คือสีเหลืองนะฮะราคาเท่ากันแล้วฮะสามบาท0 2 3 0 8ส5 5สนอกเหนือจากนั้นนอกเหนือจากสินค้าต่างๆอุปโภคบริโภคนกวีดกระปุกออมสินเสื้อยือดผงซักงผงผงซักฟอกน้ำยาล้างจานข้าสารที่ประคบร้อนมีหมดเลยเนี่ยนะฮะล่าสุดวันนี้หลังจากเรากลับมาใน ชื่อใหม่สถานีฟ้าวันใหม่ครับเราเชิญชวนคุณผู้ชมทุกท่านไปเที่ยวแล้วก็ไปร่วมทําบุญด้วยกันนะครับฟ้าเมืองตรังครับร่วมงานสมโพธิกรถินเยี่ยมเยือนบ้านพนท่านชวนหลีกภัยในระหว่างวันที่1 0 1ถึง12ตุลาคมนี้ไปกัน3วัน2คืนด้วยกันนะฮะเราก็จะไปนอนที่เกาะไหน1คืนผมก็ไม่เคยไปแต่ผมก็ได้ยินมาว่าเกาะไหนนี่เป็นเกาะเล็กๆนะฮะสงบมาก แต่บนนั้นมีรีสอร์ทนะบนเกาะไหนะฮะแล้วก็นอนที่จังหวัดตรังด้วยแล้วก็ไปทอดกระถินพร้อมกัน9วัดด้วยกันเนี่ยนะฮะรู้สึกว่างานนี้จะมีการนิมนต์หลวงลุงกำนันก็จะรับนิมนต์แล้วก็ไปร่วมทอดกระถินกับเราในครั้งนี้ด้วยจริงๆในมือผมเนี่ยมีกำหนดการเรียบร้อยแล้วละแต่ว่ายัางไงก็ตามใครที่อยากจะเดินทางไปกับเรานะฮะ 02, 8, 0 2 308 0555 023080555โทรเข้ามาได้เลยตอนนี้ครับใครว่างฮะ10 11 12ตุลาคมที่จะถึงนี้ไปทำบุญด้วยกันทอดกระถิน่นแล้วก็ไปเที่ยวทะเลที่จังหวัดตรังกันด้วยเอาละครับเา้าดีใจที่ผมกลับมาผมก็ดีใจที่ตัวผมได้กลับมาแล้วก็ดีใจที่ได้กลับมาเจอก,กับคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะฮะเราเริ่มต้นข่าวคราวหน่อยไหมครับวันนี้ไม่พูดไม่ได้หรอกครับข่าวนี้จำได้ไหมฮะ เมื่อวานนี้ผมเพิ่งมาย้ำเองครับว่าวันนี้4กันยายน2557นั้นเป็นวันที่ครบกำหนด30วันหลังจากที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้มีการส่งสำนวนคดีของคุณยิ่งรักชินวัตรเนี่ยนะฮะเดี๋ยวผมขออ่านชื่อเต็มๆว่าคดีชื่อคดีว่าอะไรเอาละครับคดีนี้คือสำนวนความผิดในคดีปล่อยปละละเลยให้มีการทุจริต โครงการจำนำข้าวของนางสาวยิ่งรักษ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเนี่ยแหละทุจริตไปมูลค่าความเสียหายทั้งหมดทั้งปวง6แสนกว่าล้านที่เราจะต้องมาตั้งงบประมาณงบประมาณรายจ่ายประจำปีหน้า2558 72,000ล้านบาทเอาไปคืนต้นเอาไปจ่ายดอกให้กับเงินที่เสียไปกับโครงการทุจริตจำนำข้าวไม่รู้ว่าเงินตรงนั้นไปอยู่ที่ไหนแต่พวกเราทุกคนต้องแบ่งภาษีไปให้เนี่ย เพื่อเอาไปใช้ให้กับการกระทําชั่วของใครบางคนเอาละครับเราไม่อยากจะฟื้นฝอยหาตะเข็บเราเดินไปข้างหน้าด้วยกันวันนี้ครครบ30วันแล้วในที่สุดครับเมื่อไม่กี่นาทีไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาครับโอ้ไม่น่าเชื่อว่าจะออกมาแบบนี้แต่ก็เป็นไปแบบนี้แล้วฮะล่าสุดอายการสูงสุดมีความเห็นคดีโกงจำนำข้าวของอดีตนายกยิ่งรักชินวัตรย,ยังไม่สมบูรณ์ครับ ก็กลายเป็นว่าคดีทุจริตจำนำข้าวของคุณยิ่งรักชินวัตรนั้นยังไม่ถึงเวลาที่จะส่งไปให้สารดีกาแผานคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหลังจากปอปอชอส่งไปให้อัยการมาวันนี้วันสุดท้ายครบ30วันอัยการสูงสุดมีความเห็นว่าสำนวนยังไม่สมบูรณ์ไอเราประชาชนคนไทยนั่งดูอยู่บ้านก็เออมันไม่สมบูรณ์ตรงไหนเนี่ยตลอด 2- 3ปีที่ผ่านมานี่ข้อมูลยังไม่ครบอีกหรือเราไปดูในรายละเอียดหน่อยไหมครับคุณผู้ชมครับ พอไม่สมบูรณ์ปุ๊บก็อย่าเพิ่งฟังไม่ได้สับจับไปกระเดียดแล้วก็ไปด่าไปว่าอย่างเดียวไม่ได้ในสไตล์ของฟ้าทลายจวนจะต้องมาเจาะกันว่าอายการสูงสุดที่บอกว่าไม่สมบูรณ์เนี่ยไม่สมบูรณ์ตรงไหนผมก็เข้าไปดูในเนื้อในมาปรากฏว่าอายการสูงสุดบอกว่าไม่สมบูรณ์3หัวข้อด้วยกันอยากรู้ไหมฮะเอาไปหัวข้อที่1อายการสูงสุดบอกว่าสำนวนที่ปปชส่งขึ้นมาไม่สมบูรณ์เพราะหนึ่ง โครงการรับจำนำข้าวเป็นโครงการที่รัฐบาลของคุณยิ่งรักเนี่ยได้ถแถลงไว้ต่อรัฐสภาเมื่อได้ถแถลงไว้ต่อรัฐสภาก็ต้องทำตามนโยบายที่ถแถลงไว้จึงควรรวบรวมพยานหลักฐานให้ชัดเจนว่าคุณยิ่งรักมีอำนาจในการยับยั้งโครงการดังกล่าวหรือไม่นี่คือข้อหนึ่งนะสรุปเป็นภาษาคนง่ายๆว่าคุณยิ่งรักในฐานะนายกตอนที่ได้รับเลือกตั้งใหม่ๆเข้าไปถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาว่า รัฐบาลของดีฉันจะเดินหน้าโครงการจำนำข้าวต่อไปอายการสูงสุดก็บอกว่านี่ไงคุณยิ่งรักเป็นนายกถแถลงนโยบายไว้แล้วว่าต้องจำนำข้าวก็ไม่ทราบเหมือนกันต้องไปดูข้อกฎหมายว่าคุณยิ่งรักถแถลงนโยบายไว้คุณยิ่งรักมีสิทธิ์ที่จะยับยั้งไม่ทำตามสิ่งที่ถแถลงนโยบายไว้หรือเปล่านี่ข้อหข้อที่สฮะควรรวบรวมพยานหลักฐานให้ชัดเจนกว่านี้ ว่านางสาวยิ่งรักชินวัตรละเลยปฏิบัติหน้าที่จริงหรือไม่ในการตรวจสอบแล้วก็ป้องกันการทุจริตโครงการจำนำข้าวหลังจากที่ถูกทวงติงจากคณะกรรมการปปอชอและข้อที่3คุณผู้ชมฟังฮะข้อที่3คืออะไรครับควรไต่สวนพยานเพิ่มเติมว่าโครงการรับจำนำข้าวมีการทุจริตในขั้นตอนใดบ้างยังไม่ชัด ยังไม่รู้ว่าขั้นตอนทุจริตมีขั้นตอนไหนละเอียดขนาดไหนโอ้ oh, เอาอยัางไงดีอะเอาผมย้อนให้ฟังนะครับทั้งหมดทั้งปวงที่อายการบอกมาในฐานะประชาชนคนโง่โง ộ, คนนึงนะผมไม่ได้เรียนจบกฎหมายหรอกครับผมอ่านข่าวแล้วผมก็วิเคราะห์เอาตามความความรู้ความสามารถอันพึงมีในฐานะที่เป็นประชาชนชาวไทยซึ่งเป็นหุ้นส่วนของประเทศนี้เช่นเดียวกับคุณผู้ชมทุกคนเราลองมาดูหัวข้อแรกฮนะ โครงการรับจำนำข้าวเป็นโครงการที่คุณยิ่งรักถแถลงนโยบายไว้ต่อรัฐสภาอายการสูงสุดงงถแถลงนโยบายไว้ต่อรัฐสภาก็ต้องทําตามนโยบายนั้นสิคุณยิ่งรักมีอํานาจยับยั้งหรือเปล่าอ่ะถ้าคิดแบบนี้นะถ้าคิดแบบที่อายการสูงสุดว่าต่อจากนี้ไปในอนาคตนะฮะรัฐบาลไหนก็ตามชนะเลือกตั้งเข้ามาเป็นรัฐบาลอยากทําโครงการอะไรก็ตามนะ ไม่ว่าจะดีจะเลวขนาดไหนคุณถแถลงนโยบายไปเลยสมมุตินะสมมุติผมเป็นนายกสมมุติผมเป็นนายกนะชาตินี้ไม่มีวันหรอกแต่ผมสมมุติให้ฟังเพื่อความเข้าใจถึงตรกกะตรงนี้เนี่ยสมมุติผมเป็นนายกผมคิดโครงการขึ้นมาโครงการหนึ่งเป็นโครงการที่สุดยอดแห่งความโกงเลยอภิมหาโครตรโกงโกงทุกบาททุกสตังโกงทุกเม็ดผมคิดได้ผมชนะเลือกตั้งผมเป็นนายก ผมถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาเลยแล้วผมเดินหน้าทาเลยเดินหน้าโกงเลยพอคนมาบอกว่าเฮ้ยไอโครงการนี้มันโกงผมอ้างได้ดิผมเป็นนายกผมได้ถแถลงนโยบายนี้ไว้ต่อรัฐสภาแล้วผมไม่มีสิทธิ์ยับยัง้งก็ผมสัญญาต่อรัฐสภาต่อหน้าท่านผู้มีเกียรติสสและสว่ว่าผมจะทำผมถแถลงไว้แล้วยับยั้งไม่ได้อ้างเป็นแบบนี้แหละฮะ ถ้าประเทศไทยเป็นแบบนี้ก็ปฏิรูปกันให้ตายก็ไปไม่รอดหรอครับที่ถูกที่ควรคืออะไรไม่ว่านายกหรือรัฐมนตรีคนใดก็ตามเนี่ยได้ถแถลงนโยบายเอาไว้แน่นอนละฮะนโยบายเหล่านั้นเนี่ยเป็นนโยบายตอนหาเสียงเลือกตั้งแล้วก็หยิบนโยบายเด่นๆมาแล้วก็เอามาจัดทำเป็นแผนงานของคณะรัฐมนตรีชุดนั้น แถลงนโยบายต่อรัฐสภาโอเคครับถ้าผมคิดเข้าข้างคุณยิ่งรักตอนนี้นะผมก็พอที่จะสรุปได้ว่าตอนที่คุณยิ่งรักแถลงนโยบายต่อรัฐสภาคุณยิ่งรักอาจจะยังไม่รู้หรอกว่าโครงการจำนำข้าวมันจะมีการพุจริตเยอะขนาดนี้เข้าใจได้ครับแต่เมื่อการเวลาผ่านไปหลังจากปี54พอเข้าปี55ปลายปี55มีกลิ่นตุตุทแม่งทะแม่งแล้ว ก่อนที่จะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจข่าวนี้เริ่มถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นประเด็นแล้วว่ามันมีการทุจริตในฐานะนายกรัฐมนตรีที่ดีนะในวงเล็บนะในฐานะนายกรัฐมนตรีที่ดีที่มีจิตสํานึกรักชาติถามว่าท่านควรยับยั้งไหมคุณผู้ชมคิดว่าไงครับควรยับยั้งไหมฮะถ้าคุณผู้ชมเป็นนายกรัฐมนตรีคุณผู้ชมคิดว่าคุณผู้ชมจะยับยั้งไหมโครงการทุจริตจํานําข้าวเนี่ยไอโครงการจํานําข้าวเนี่ยต้องยับยัง้ง แม้ว่าจะได้ถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาไปแล้วก็ต้องยับยั้งเพราะมันห่วยถูกต้องไหมฮะเอานี่ก็ตอบอายาการสูงสุดข้อแรกข้อที่2ควรรวบรวมพยานหลักฐานให้ชัดเจนว่าคุณยิ่งรักละเลยการปฏิบัติหน้าที่จริงหรือไม่ในการตรวจสอบและป้องกันการพุจ,จริตหลังจากถูกทวงติงจากปป,ปชอายาการทำไมสงสัยอะไรพื้นฐานแบบนี้ล่ะะ เมื่อปอปอชอทวงติงไปในฐานะนายกควรจะยับยั้งไว้ก่อนผมไม่ได้บอกนะฮะว่าให้ท่านนายกในรัฐบาลที่แล้วเนี่ยพอปอปอชอทวงติงไปปุ๊บเฮ้ยหรือเลยไม่ต้องจำนำมาแล้วข้าวทำแบบนั้นไม่ได้ในทางปฏิบัติผมเข้าใจแต่ในฐานะคนที่หวังดีต่อประเทศเมื่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติทวงติงไปท่านต้องออกแอคชั่นไปในทางที่ว่าเฮ้ย ส่งคนลงไปตั้งคณะกรรมการหรือยับยั้งโครงการนี้หยุดไว้ก่อนดีหรือเปล่าจนกว่าจะมีการตรวจสอบจนปรากฏข้อเท็จจริงแน่ชัดนะว่าโครงการนี้ดีทําต่อไปได้แล้วทําต่อไม่ใช่ว่ามีคนท้วงติงไปก็หูซ้ายทะลุหูขวาแล้วก็สั่งทำต่อไปจนกระทั่งเกิดผลเสียหายถึงพอศอนี้ไงฮะส่วนข้อที่สไต่สวนพยานเพิ่มเติมเมื่อโครงการรับจำนำข้าวมีการทุจริตในขั้นตอนใดบ้าง จริงๆแล้วเมื่อวานนี้คุณหมอวรงก็ออกพ็อกเก็ตบุ๊กมาเล่มหนึ่งใช่ไหมคะคุณหมอวรงบอกอยากจะให้คณะรัฐมนตรีชุดนี้ได้อ่าน2คืออยากจะให้คุณทักษิณชินวัตรได้อ่านผมว่าเพิ่มไปเลยฮะสามส่งไปให้อายการสูงสุดท่านสัก20เล่มเนาะท่านจะได้อ่านว่าเออเป็นยังไงอ่ะไม่เป็นไรครับด้วยความเคารพฮะแน่นอนอยู่แล้วครับ รายการฟ้าทลายโจรตั้งแต่จัดรายการมา2ปีกําลังจะ3ปีแล้วหากไม่นับช่วงเวลาที่ถูกพักไปเนี่ยก็กําลังจะ3ปีประมาณสักปลายปีนี้เนี่ยยืนยันมาตลอดว่าไม่ว่าผลการตัดสินจะออกมาเป็นแบบใดวิาพากษ์วิจารณ์ทําไดนะ้เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยทําได้แต่ถามว่าต้องเคารพไหมต้องเคารพครับด้วยประการทั้งปวงเล่าข่าวมาจนจบข่าวแรกข่าวนี้ความเห็นของอายการสูงสุดสั่งไม่ฟ้องเนี่ย เคารพในการตัดสินใจของอายการสูงสุดครับขั้นตอนต่อจากนี้เป็นอย่างไรภายใน14วันนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป14วันนะฮะ14วันนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปอายการสูงสุดจะต้องไปตั้งคณะกรรมการทํางานร่วมกันกับปป,ปชจากนั้นท่านก็พิจารณาไปเห็นสมควรสั่งฟ้องก็ไปที่ศาฎีกาเห็นไม่สมควรสั่งฟ้องปปชก็ฟ้องเองได้เลยจบประเด็นนี้ โอเคนะครับประเด็นนี้ผ่านไปฮนะข่าวที่สองคุณสิงห์ทองท้าประหารปูหากโกงข้าวแหมจริงๆแล้วข่าวนี้ผมก็ไม่อยากอ่านหรอกแต่ว่าผมก็ผมอ่านตามเนื้อข่าวแล้วกันนะคุณผู้ชมนะเพราะผมไม่อยากจะเข้าไปอยู่ในแบบกระบวนการที่สร้างความขัดแย้งอีกแล้วแต่ในเมื่อข่าวมันมาก็อ่านไปก็แล้วกันคุณสิงห์ทองบัวชุมคณะทํางานฝ่ายกฎหมายพักเพื่อไทยเปิดเผยว่าขณะนี้น้องไปบุตรชายคุณยิ่งรักลาออกจากโรงเรียนนานาชาติฮารโร ย่านดอนเมืองแล้วเพื่อเตรียมย้ายไปศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษอา้าวซึ่งข่าวนี้ไม่จริงน้องไปยังไม่ได้ลาออกนะครับผมเช็คข่าวล่าสุดน้องไปไม่ได้ลาออก,อไไออกแต่ด้วยประการทั้งปวงอย่าไปยุ่งกับน้องไปเลยนะฮะคุณผู้ชมครับน้องเขายังเด็กน้องเขาไม่เกี่ยวนะฮะเราต้องแยกให้ออกนะน้องเขาก็ถือว่าเป็นเยาวชนของชาติอีกคนหนึ่งนะฮะข้ามน้องไปไปก็แล้วกันผมไม่ไม่พูดถึงนะครับ แล้วก็แหมยังจะมีมาเนาะไม่อ่านไม่อ่านอันนี้ไม่อ่านคุณสิงห์ทองกล่าวด้วยว่าเวลานี้คุณยิ่งรักจะยังคงอยู่เมืองไทยเพื่อสู้คดีอโอเคสำหรับการต่อสู้ก็ก็่ว่ากันไปตามกระบวนการแล้วนอกเหนือจากนั้นอะไรนะตามเนี่ยตามหัวข้อข่าวเนี่ยเขาบอกว่าอะไรอะถ้าสมมุติว่าคุณยิ่งรักทำผิดจริงเนี่ย ก็ขอให้ประหารคุณยิ่งรักไปเลยประมาณนั้นน่ะถ้าคุณยิ่งรักโกงจำนําข้าวจริงๆเนี่ยนะฮะอืมอาลครับซึ่งจริงๆแล้วโกงจำนําข้าวมันมันประหารไม่ได้อะนะฮะไม่ประหารตัดสินสูงสุดก็ผมไม่ทราบโทษเหมือนกันนะฮะไม่ได้ไปเปิดดูกฎหมายอาญาว่าเป็นอย่างไรคุณสิงห์ทองบอกว่าถ้ามีขั้นตอนการทุจริตนี่นะฮะ คือคุณยิ่งรักมั่นใจร้อยเปอร์เซนต์ว่าตัวเองไม่ได้ทุจริตแต่โครงการจำนำข้าวถ้าจะมีการทุจริตเนี่ยก็มาจากการที่พ่อค้านายทุนโรงสีหมุนข้าวออกไปแล้วนำข้าวกลับมาไม่ทานอ้าวกลายเป็นว่าคุณยิ่งรักไม่ผิดนักการเมืองไม่ผิดพ่อค้านายทุนโรงสีเป็นคนผิดนะอ้าวดูรายการผมอยู่ท่านรู้ตัวนะฮะท่านเป็นพ่อค้าหรือเปล่าท่านเป็นเจ้าของโรงสีหรือเปล่า ท่านเป็นนายทุนหรือเปล่ารัฐบาลที่แล้วเขาบอกท่านว่ารัฐบาลที่แล้วไม่ผิดพวกท่านนะผิดนะฮะ,ะว่ากันไปต่อฮะอย่างที่คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะได้ย้ำไว้เมื่อวานนี้กับผู้สื่อข่าวผมขอยกประโยคมาก็แล้วกันนะครับโครงการรับจำนำข้าวเนี่ยหากไปถึงท้ายที่สุดแล้วนะผมคิดว่านะฮะนับจากวันนี้ไปอะ่ะให้เวลาแค่ปีเดียวพอ,อผมเชื่อว่าปีเดียว ปีเดียวนะฮะหากหาตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษไม่ได้เลยสักคนนะก็หมดหวังประเทศไทยไม่ต้องไปปฏิรูปอะไรกันหรอกปราบปรามทุจริตคอร์รัปชันเดินหน้าปราบปรามนักการเมืองขี้โกงรนรง์ทำสปอตทีวี ไปถ่ายความคิดเห็นของวัยรุ่นทําโครงการอะไรโตไปไม่โกงโตไปไม่โกงผมไม่ได้บอกว่าความพยายามที่จะต่อต้านคอร์รัปชันไม่ดีนะคือทุกองค์กรที่ทําโครงการต่างๆเหล่านี้ผมเชื่อเลยว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ท่านหวังดีต่อประเทศแต่ถ้าไอรับจำนำข้าวเนี่ยไอโครงการนี้มันไม่มีใครเลยที่ถูกลงโทษทุกคนลอยนวลหมดเลยได้เงินไปหมดอิ่มหนำสำราญกับการโกงชาติไม่มีใครสักคนโดนลงโทษเลยเพราะทำผิด หมดหวังจบประเทศนี้ไม่ต้องไปไหนแล้วฮะปล่อยให้มันโกงกันต่อไปอ้าวผมพูดจริงๆคุณผู้ชมรู้สึกแบบนั้นไหมลนะ่ะเพราะว่ามันชัดจนไม่รู้จะชัดยังไงอีกแล้วว่ามันโกงกันจริงๆอ่ะแต่สุดท้ายลอยนวลหมดเลยก็จบไปประเทศชาติปล่อยให้โกงกันต่อไปก็แล้วกันไม่ได้ประชดนะอันเนี้ยพูดจริงๆจากใจลึกๆเลยครับแมพูดถึงเรื่องของมหากราบจำนำข้าวหนังสือของอคุณหมอวรวงเนี่ยนะฮะ ก็มีวิวาทะกันว่าเฮ้ยนี่เป็นการเคลื่อนไหวทางการเมืองหรือเปล่านี่เป็นการทําผิดกฎอายการศึกหรือเปล่าเนี่ยเป็นการกระทําที่ฝ่าฝืนประกาศคําสั่งของคอสชหรือเปล่าก็ต้องบอกว่าเมื่อวานนี้ก็เป็นเป็นกิจกรรมการเปิดตัวหนังสือนะครับไม่ใช่กิจกรรมของพรรคการเมืองแต่อย่างใดนะฮะแล้วก็มีวิวาทะตอบโต้กันไปเกี่ยวกับเออเป็นการใส่ร้ายป้ายสีพรรคการเมืองฝ่ายตรงข้ามทะเลาะวิวาทกันระหว่าง พักเพื่อไทยพักประชาธิปัตย์คุณหมอวรงบอกว่าเออทำแบบนี้ก็ดีเหมือนกันเป็นกระแสจะได้เป็นการโปรโมทหนังสือไปนในตัวว่ากันไปเนี่ยนะฮะแต่โดยสรุปเรื่องนี้ผมก็ไม่พูดพูดแค่นี้พอเพราะว่าก็เดี๋ยวจะกลายเป็นความขัดแย้งระลอกใหม่ก,กันอีกเราต้องเดินหน้ากันแล้วนะฮะเอาละครับเรื่องของจำนำข้าวเบรกแรกผ่านพ้นไปนะฮะเราพักเรื่องนี้กันไว้แล้วเราก็ต้องรอดูแลครับว่าหลังจากนี้14วัน อายการสูงสุดกับปปชตั้งคณะกรรมการทำงานร่วมกันแล้วจะเดินหน้าอย่างไรต่อจะขอสอบปากคําพยานเพิ่มเติมอย่างไรเป็นรายชื่อคนไหนเป็นเรื่องของอนาคตที่เราต้องติดตามกันแต่ติดตามแบบใกล้ชิดรับรองไม่ต้องห่วงฮะผมจําเรื่องนี้ได้เข้าไปในเซล์ประสาทเซลล์สมองแล้วผมจะเอามารายงานความเคลื่อนไหวตลอดเวลาหากมีความเคลื่อนไหวเบรกหน้ากลับมาฟ้าทลายโจรติดตามกันครับกับบรรยากาศเมื่อเช้าที่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี ได้ไปเป็นประธานในการประชุมและมอบนโยบายให้กับคณะกรรมการสัญหาสภาปฏิรูปแห่งชาติจะเป็นอย่างไรเบรกหน้าเจอกันกับฟ้าทลายโจรสักครู่เดีวยวครับกลับมาอยู่กันต่อกับเบรกที่2ของฟ้าทลายโจรกับผมจัดทีมากการจนะเพรินคุณผู้ชมครับ SMS ยังคงส่งเข้ามาได้ที่4642123 4 6 4 4 1 2 3รวมถึงช่องทางอื่นๆกันด้วยเอา02-308-0555อยากซื้อเสื้ออยากจองทัวร์ไปตรังนะครับก็โทรศัพท์กันเข้ามาได้เลยนะฮะคอเซ็นเตอร,ร์รออยู่แล้วตอนนี้ครับน้องๆรอรับโทรศัพท์อยู่แล้วนะฮะ02-308-0555อ่ะไปที่ข่าวไหนต่อดีครับโอ้จริงๆก็มีอีกหลายข่าวนะเดี๋ยวถ้าพอมีเวลาเนี่ยผมเพิ่งไปเจอบล็อกอันนึงมาเป็นวิธีการปราบคอรับชัน ของข้าราชการในประเทศจีนนะฮะเป็นบล็อกที่เขียนไว้ได้อย่างน่าสนใจเลยทีเดียวครับเพิ่งเผยแพร่วันนี้เนี่ยนะฮะเดี๋ยวถ้ามีเวลาเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเราไปกันที่เนื้อข่าวของเรากันก่อนดีกว่าครับเพราะว่าวันนี้ข่าวการเมืองข่าวใหญ่ที่สุดเนี่ยรองจากข่าวเรื่องของการทุจริตจำนำข้าวก็น่าจะเป็นข่าวนี้ฮะเพราะว่าตั้งแต่เมื่อเช้าเนี่ยนะครับมีการประชุมมอบแนวทางการดําเนินการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ ที่สโมสรทหารบกถนนวิภาวดีรังสิตผลเอกประยุทธ์จันโอชาหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติแล้วก็นายกรัฐมนตรีท่านล่าสุดของประเทศไทยก็เป็นประธานในการมอบน,นโยบายให้กับคณะกรรมการสรรหาทั้ง11ด้านท่านก็ย้ำาหละครับว่าไม่มีการล็อกสเปคแต่อย่างใดขอให้คณะกรรมการสรรหาแต่ละด้านทํางานอย่างมีคุณภาพผลเอกประยุทธ์ก็แนะนําให้คณะกรรมการสรรหานั้นเลือกคนด้วยความโปร่งใสคนดี มีความสามารถเตรียมพร้อมเลือกได้เลยแล้วก็เรื่องของการปฏิรูปก็สามารถเดินหน้าได้เลยนะฮะคือไม่จำเป็นที่จะต้องรอสภาปฏิรูปภาคส่วนใดก็ตามที่คิดได้มีแผนแม่บทมีรถแมปมีมาตรการวิธีการต่างๆท่านร่างไว้ได้เลยดูบรรยากาศไปด้วยนะผมก็จะพยายามดูเพพาะเมื่อเช้าผมก็ไม่ได้ตื่นมาดูเนี่ยนะฮะนอกเหนือจากนั้นครับ บุคคลทั้งหมดที่เข้ารับการสรรหาก็เกือบแตะยอด7,000คนเนี่ยนะฮะขั้นตอนคงไม่ต้องบอกว่าจากนี้จะเป็นยังไงนะจากนี้ก็แต่ละจังหวัดก็คัดมาจังหวัดละ5คนนะฮะเบสเสร็จ77จังหวัดก็เกือบ400คนส่งให้คอสชอท่านในวันที่22กันยายนนะท่านมีเวลาทำงานถึง22กันยายนนะครับรวมถึงอีก11ด้านนั้นเช่นเดียวกันคัดมาไม่ว่าด้านละกี่คนท่านต้องคัดให้ได้หรือด้านละ50คน แล้วก็รวบรวมส่งยอดรายชื่อไปให้คอสชอ22กันยายนเช่นเดียวกันแล้วจากนั้นก็คัดระดับจังหวัดก็จังหวัดละคน77คน11ด้านนี้ก็ด้านละกี่คนท่านก็ไปถัวถัวกันเราเองอะ่ะจนได้173คนเรามาดูกันดีก่าครับว่าแต่ละด้านนั้นเป็นอย่างไรบ้างสรุปนะฮะผมสรุปให้ฟังครับคณะกรรมการสรรหาทั้ง11ด้านนั้นก็มีการประชุมกันแล้วละครับคาดว่าประชุมนัดแรกเนี่ย น่าจะเป็นวันนี้นะฮะแล้วเขาก็มีการคัดเลือกประธานคณะกรรมการสรรหากันในแต่ละด้านนี่แล้วพอคัดเลือกประธานคณะกรรมการสรรหานในแต่ละด้านเรียบร้อยแล้วเขาก็จะประชุมกันอีกครั้งนัดหน้าคือวันที่12กันยายนเพื่อตรวจสอบรายชื่อทั้งหมดอีกครั้งหนึ่งในแต่ละด้านใครมีปัญหาอย่างไรก็ปรึกษากกตในฐานะต้นน้ำที่ รับรายงานตัวมาอายุถึงหรือเปล่าบางคนอายุไม่ถึง35ปีเคยถูกตัดสิทธิ์ตรงนั้นตรงโน้นตรงนี้หรือเปล่าก็ไปเปิดรัฐธรรมนูญชั่วคราวปี5-7ดูผมสรุปให้ฟังครับสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาตินั้น11ด้านประธานคณะกรรมการสัญหาแต่ละด้านอยู่รายชื่อดังต่อไปนี้ครับด้านการเมืองได้แก่พลเอกประวิทยวงสุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานด้านการบริหารราชการแผ่นดินนั้นข่าวประมาณสักสองสามสัปดาห์ก่อนนี่ว่าจะเป็นอาจารย์วิศนุเครืองามแต่ล่าสุดคอนเฟิร์มแล้วนะฮะว่าเป็นอาจารย์มีชัยฤชุพันธ์อดีตประธานวุฒิสภาอาจารย์ของนักกฎหมายทั่วประเทศอ่ะด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมเลือกนายพรเพชรวิชิตโชลชัยประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาตินั่งเป็นประธานครับ ส่วนด้านการปกครองส่วนท้องถิน่นเลือกพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานคณะกรรมการสรรหาด้านการศึกษาเลือกนายยงยุทธยุทธวง์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานด้านเศรษฐธธกิจเลือกน,นายนรงชัยอัครเสรณีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นประธานด้านพลังงานเลือกหม่อมราชวงศ์ปรดียาธรเทวกุลรัฐมนตรีที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจท่านเป็นรองนายกรัฐมนตรีนะฮะ ด้านสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมเลือกพลอากาศเอกอิทธิพรสุภวง์สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติอดีตพบทออเป็นประธานด้านสื่อสารมวลชนเลือกพลเอกนพดลอินทปัญญาสอนอชอเป็นประธานฮะด้านสังคมเลือกนายสมคิดจาตุศีพิทักษ์มาเป็นประธานส่วนด้านอื่นๆฮะมอบหมายให้เป็นหน้าที่ของพลเอกดาวพงศ์รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั่งเป็นประธานอาลวละครับเราไปดูกันหน่อยไหมฮะว่าบรรยากาศของแต่ละด้านเป็นอย่างไรอ้าวด้านการเมืองเขาก็ให้สัมภาษณ์กับนักข่าววันนี้คุณสุรชัยเลี้ยงบุญเลือดชัยรองประธานสภานิติบัญญัติรรแห่งชาติท่านได้รับเลือกจากคอสอชอให้มานั่งเป็นคณะกรรมการสัรหาด้านการเมืองด้วยก็บอกว่าด้านการเมืองก็คงต้อง มีความรู้ความสามารถที่จริงๆไม่ต้องอ่านเนาะเพราะท่านก็ต้องเลือกคนมีความรู้ความสามารถอยู่แล้วะเอามีอะไรต้องอ่านเนี่ยเดี๋ยวผมขอไล่ดูก่อนเอาแบบที่ว่าไม่ซ้าอ่ะต้องมีความรู้มีความสามารถมีคุณธรรมแบบนี้รู้กันอยู่แล้วนะคือเวลาเลือกกรรมการอะไรก็ต้องอย่างนี้ก็ต้องมีความรู้มีความสามารถมีคุณธรรมนั่นแหละเอออันนี้น่าสนใจคณะกรรมการสรรหาด้านอื่นๆเออหลายคนสงสัยเฮ้ยด้านอื่นๆทำไมมันกว้างจังเลยด้านอื่นๆ ไอ้อื่นๆที่ว่าในอื่นๆอะไรอ่าวันนี้มีบอกแล้วครับอื่นๆคือคณะกรรมการสรรหาด้านอื่นๆเขาได้ไปไปรไะชุมร่วมกันแล้วแล้วเขาก็แยกย่อยออกมาว่าไอ้คาว่าอื่นๆนมันประกอบไปด้วยอะไรบ้างด้านแรกของอื่นๆคือด้านศาสนาด้านที่2ของอื่นๆคือศิละปะวัฒนธรรมด้านที่สมของอื่นๆคือกีฬาด้านที่สของอื่นๆคือ ลิขสิทธิ์ด้านที่5ของอื่นๆคือวิเนยของคนในชาติชอบมากในด้านนี้และด้านที่6ก็คือคุณธรรมจริยธรรมอ่าโอเคทราบแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเห็นไหมฮะคนที่เข้าไปเสนอชื่อเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปในด้านอื่นๆก็จะเป็นดาราบ้างเป็นนักร้องบ้างเป็นศิลปินบ้างนี่เพราะว่าด้านของศิลปะวัฒนธรรมก็เข้าไปอยู่เป็น หในด้านอื่นๆโอเคนะครับจากนี้ไปเวลาเราได้ยินข่าวๆเกี่ยวกับเรื่องของคณะกรรมการสรสหาสภา,าปฏิรูปด้านอื่นๆเราจะได้รู้ว่าอ๋อไออื่นๆที่ว่ามันหมายถึงาศาสนาศิลปะวัฒนธรรมกีฬาลิขสิทธิ์วินัยคนในชาติและคุณธรรมจริยธรรมนั่นเองเอาล่ะมีเวลาทำงานกันถึงวันที่22กันยายนจากนั้น22กันยายนรายชื่อจะถูกส่งไปยังคณะรักษาความสงบแห่งชาติ กันกรองออกมากลายเป็นสภาปฏิรูปแห่งชาติครับและสภาปฏิรูปแห่งชาติก็จะได้เห็นโฉมหน้าค่าตากันก่อนวันที่2ตุลาคมนี้แน่นอนและแม่น้ำสีสายก็กำลังจะเกิดสายที่4แล้วแล้วสายที่5ก็จะเกิดขึ้นหลังจากนั้นประมาณสักครึ่งเดือนฮะคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญซึ่งจะประกอบไปด้วยสมาชิกจากทั้ง4แม่น้ำสายหลักสปชส่งมา20คนคสชส่งมา5คนคอรอมอรส่งมา5คน สอนอชอส่งมาอีก5คนนะฮะแล้วก็ตัวประธานคณะกรรมาี่การยกร่างรัฐธรรมนูนคอสออชอก็จะเป็นผู้ส่งมา1คนจากนั้นก็จะดําเนินการยกร่างรัฐธรรมนูญต้นฉบับฉบับแรกใช้เวลา120วันนี่แม่น้ํา้าสายพูดถึงแม่น้ํา5สายที่ผมเตือนหน่อยนะข่าวเรื่องของภัยพิบัตินะครับแม่น้ํายมตอนนี้ล้นตลิ่งแล้วคันกั้นน้ำเขาเรียกว่าอะไรนะที่สองฝั่งแม่น้าอ่ะคันกั้นน้ํานั่นแหละพังและ สุขโขทยัยตอนนี้พี่น้องสุขโขทัยนะครับพี่น้องชาวจังหวัดสุขโขทยัยที่ชมรายการฟ้าทลายโจรอยู่ตอนนี้ผมส่งความเป็นห่วงเป็นใยไปให้ทุกทกท่านนะฮะแล้วก็ใครก็ตามที่มีบ้านอยู่ริมแม่น้ำยมอะ่ะก็ต้องระวังกันด้วยหรือว่าถ้าทราบว่าบ้านของท่านอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำจังหวัดที่อยู่สองฝั่งฟากแม่น้ำยมนะแม่น้ำยมน้ำไหลแรงไม่มีเขื่อนนะปิงวังยมเขามีปิงวังน่านเขามีกันหมดนะยมไม่มีอยู่แม่น้ำเดียวอะ่ะท่านต้องระวังนะครับ แล้วก็ตอนนี้ท้ายเขื่อนท้ายเขื่อนเจ้าพยาตั้งแต่นครสวรรค์ชัยนาทลงมาท่านระวังด้วยศูนย์เตือนไัยพิบัติแห่งชาติท่านเตือนแล้วนะฮะน้ำเหนือกําลังมาอ่าโอเคพูดถึงแม่น้ำห้าสายไปพูดถึงแม่น้ําสายจริงกันบ้างแม่น้ํายมตอนนี้หนักเลยฝนคงตกหนักกรุงเทพก็ไม่แพ้กันอ้าพูดถึงเรื่องนี้พูดถึงเรื่องกฎอายการศึกหน่อยได้ไหมล่ะกฎอายการศึกวันนี้นักข่าวก็ไปถามพลเอกประยุทธ์ว่าจะยกเลิกกฎอายการศึกเมื่อไหร่พลเอกประยุทธ์ท่านก็บอกว่า ตอนนี้กำลังพิจารณาอยู่นักข่าวก็ถามท่าน,นายกต่อว่าออทานายกคะเบื้องต้นเนี่ยจะมีสักกี่จังหวัดพลเอกประยุทธ์ท่านก็ยิ้มแล้วตอบว่ายังไม่เข้าใจหรือว่ากำลังพิจารณาอยู่ออโอเค <laughs> กำลังพิจารณาอยู่นะครับเรื่องของกฎอายการศึกก็รู้สึกว่าออมีข่าวเมื่อวานนี้นะฮะว่ากองทัพแต่ละภาคเพราะว่าตอนนี้ประกาศใช้กฎอายการศึกก็ต้องอยู่ในอำนาจหน้าที่ของทหารนะฮะ ทหารในแต่ละกองทัพภาคภาคหภาคสภาคสภาคสเนี่ยก็กําลังรวบรวมข้อมูลในเชิงลึกอยู่นะฮะว่าตอนนี้นั้นมีขบวนการใต้ดินกี่ขบวนการปากักกลักกันอยู่ที่จังหวัดไหนอำเภอใดตำบลใดหมู่บ้านใดเขารู้หมดละทหารเขารู้หมดแล้วก็ขบวนการเหล่านั้นถ้าสมมติว่ายกเลิกกฎอายการศึกเนี่ยมันจะมีผลบวกผลลบอะไรอย่างไรกับพื้นที่ตรงไหนอย่างไรบ้าง ตอนนี้กำลังทำงานกันอยู่ครับขอให้มั่นใจฮะทหารกําลังทํางานกันอยู่แล้วก็ผมเชื่อเหลือเกินว่าในประมาณอีกสักสัปดาห์หนึ่งข้างหน้านี้น่าจะมีการประกาศยกเลิกกฎอายการศึกในบางพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ที่มันเป็นพื้นที่ที่เป็นเป้าหมายปลายทางของการท่องเที่ยวนะฮะเพราะว่าผมว่าผมติดอย่างเดียวละ่ะติดอย่างเดียวตรงเรื่องของการท่องเที่ยวนะฮะเรื่องของประกันการเดินทางประกันในการโดยสารสายการบินต่าง คือบางทีเขาก็รู้นะในใจนักท่องเที่ยวเขารู้ว่าไม่ได้มีอะไรไม่ได้ทะเลาะกันอะไรอย่างไรไม่ใช่กฎอายการศึกแบบตะวันออกกลางหรือบางประเทศในแอฟริกาที่ประกาศอยู่ตอนนี้ประเทศไทยไม่ใช่แบบนั้นแต่ด้วยข้อกฎหมายแล้วเนี่ยนะฮะก็ทําประกันไม่ได้บ้างติดข้อกฎหมายหลายๆอย่างเพราะว่าทั้งประเทศตอนนี้ประกาศกฎอายการศึกกันอยู่เอาละครับเบื้องต้นจะมีกี่จังหวัดอย่างไรก็ติดตามข่าวสารกันต่อไปเพราะว่า ตอนนี้สังคมทั้งไทยเองแล้วก็ทั้ง,งนานานาชาติเองก็กําลังจับจ้องอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของกฎอายการศึกตรงนี้ไปกันที่เรื่องขององบประมาณแผ่นดินสั้นๆครับความคืบหน้าในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีพุทธศักราช2558ซึ่งจะเข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติในวาระ2และวาระ3ในสัปดาห์หน้าซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นวันที่11กันยายนเนี่ยนะฮะ แล้ววาระสองวาระสามก็ผมว่าวันเดียวก็เสร็จเพราะว่าไปดูแล้วนี่มีคนเสนอรายชื่อมาจะปรายะติคือสอนอชอเนี่ยจะปรายะติกัน10คน11คน10คน11คนก็แป๊บเดียวอะ่ะแป๊บเดียวเสร็จชั่วโมงเดียวอชั่วโมงเดียวก็ชั่วโมงครึ่งไม่เกิน,นียก็เสร็จวาระสองวาระสามก็ป่าป่าป่าแป๊บเดียวเนี่ยนะฮะไม่วันเดียวก็สองวันก็ผ่านแล้วก็ไม่ต้องห่วงฮะ งบปี58ก็ใช้ได้แน่นอน1ตุลาภาพรวมของการปรับลดงบประมาณรวมทุกกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับจาก2.575ล้านล้านบาทปรับลดลง16,823ล้านบาทไม่มีอะไรจบครับไปต่อกันที่ข่าวไหนดีฮะอา้าวพี่น้องที่เป็นพี่น้องกเกษตรกรที่อยู่ที่ภาคใต้นะครับ พี่น้องชาวสวนยางวันนี้มีข่าวเกี่ยวกับเรื่องราคายางวันนี้รองผู้จัดการทอกศเปิดเผยว่าคอสอชอมีมติเห็นชอบให้ทอกศนั้นสนับสรุนสินเชื่อภายใต้แนวทางการพัฒนายางพาราทั้งระบบสินเชื่อมี2โครงการอ้าวฟังนะครับผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกเพราะผมก็ไม่ได้ปลูกยางอะ่ะผมจะอ่านให้ฟังว่า2โครงการนี้มีอะไรบ้างนะครับท่านจะได้ติดตามอัปเดตกันได้ โครงการแรกคือโครงการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรเพื่อใช้รวบรวมยางวงเงิน10,000ล้านบาทและ2คือโครงการสนับสนุนสินเชื่อสถาบันเกษตรกรแปรรูปยางพาราวงเงิน5,000ล้านบาทรวมยอดทั้งหมด1 5 0 0 0้านล้านบาทกระจายจุดครอบคลุมพื้นที่ปลูกยางพารา5จุดใหญ่ทั่วประเทศชนบุรี2จุด บูดีรัมย์1จุดสุราชฎร์1จุดและยะลา1จุดประมาณนี้นะฮะไม่ได้มีข่าวในเชิงลึกอะไรแต่อย่างใดพรุ่งนี้มีข่าวใหญ่ทางการเมืองอีกหนึ่งข่าวแล้วครับคุณผู้ชมครับในวันพรุ่งนี้นั้นสารอุทธรณ์ก็นัดฟังคำตัดสินในคดีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งนั้นยื่นฟ้องหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตร โฆษกประจำตัวของหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตนนั้นเปิดเผยในวันนี้ครับว่าหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรจะเดินทางไปฟังคำตัดสินในคดีใบเหลืองตรงนี้ด้วยตัวเองอคือก่อนหน้านั้นก็กกตก็มีมติ3ต่อสองให้ใบเหลืองของออผู้ว่านะฮะในคดีที่กระทำการหาเสียงใส่ร้ายให้เข้าใจผิดในคะแนนนิยมก็ขัดต่อพระราชบัญญัติการเลือกตั้งท้องถิ่น จากการพูดคุยล่าสุดเมื่อวานนี้คือ3กันยายนสภาพจิตใจของหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรยังคงปกติและไม่ได้มีความวิตกกังวลในเรื่องใดยังคงบันใจในการต่อสู้ทางคดีพยานหลักฐานเอกสารที่นำมาต่อสู้ท่านคิดว่ามีน้ำหนักมากเพียงพอเอาละครับพรุ่งนี้นั้นติดตามกันได้ฮะออกสองทางทางแรกก็ยกคำร้องทางที่สองก็เลือกตั้งใหม่ ซึ่งถ้าออกทางที่2ก็คงไม่ได้เลือกตั้งใหม่นะเพราะว่าผมว่าคอสชอก็คงจะต้องต้องแต่งตั้งนะผมว่าต้องแต่งตั้งต้องแต่งตั้งซึ่งปกติแล้วเนี่ยคนที่จะมาทำหน้าที่แทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคือรักษาราชการแทนในตำแหน่งผู้ว่ากทมก็ต้องเป็นประหลัดกรุงเทพมหานครถูกไหมฮะอ้าว แต่ประหลัดกรุงเทพมหานครท่านก็จะ,กะเกษียณ30กันยายนนี้อีกะถ้าประหลัดกรุงเทพมหานครเกษียณคนที่จะแต่งตั้งประหลัดกรุงเทพมหานครก็เป็นผู้ว่าแต่ถ้าพวกนี้เลือกตั้งผู้ว่าใหม่ก็ไม่มีผู้ว่าจะมาแต่งตั้งประหลัดอีกโอ๊ยผมงงแล้วเนี่ยเดี๋ยวต้องรอถามนะักกฎหมายท่านมาตกลงนี่จะเอายังไงกันแน่เนี่ยผู้ว่าถ้าสมมติว่าพรุ่งนี้เลือกตั้งใหม่ผู้ว่าคนเดิมก็ต้องไม่ปฏิบัติหน้าที่ส่วนอีกประมาณสัก20กว่าวันต่อจากนี้ก็ อลัดท่านก็จะหมดหน้าที่อีกอะไรใครเลยเนี่ยสอกอสขก,ก,ก็ไม่มีเลือกตั้งแล้วด้วยอ้าวผมว่าก็ต้องเป็นหน้าที่ของทางทางคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ที่กําลังจะเข้ามาปฏิบัติหน้าที่นะฮะก็ต้องรอดูแลครับว่ากรุงเทพมหานครจะเอาอย่างไรจะมีผู้ว่าคนใหม่ที่อาจจะเป็นผู้ว่าที่มาจากการแต่งตั้งหรือเปล่าก็เป็นเรื่องในอนาคตนะฮะแต่ยังไงก็ตามก็ต้องให้กําลังใจแล้วก็ติดตามกันต่อไปว่าวันพรุ่งนี้ที่ศาลอุทธรณ์นั้นจะตัดสินออกมาเป็นแบบใด เวลาเหลือพอสมควรตรงนี้พูดถึงเรื่องวินมอเตอร์ไซค์หน่อยไหมล่ะจริงๆพูดถึงเรื่องวินมอเตอร์ไซค์ผมก็ไม่ทราบว่าวินมอเตอร์ไซค์จังหวัดอื่นเป็นยังไงนะฮะแต่วันนี้สี่กันยายนเป็นวันดีเดย์ฮะดีเดย์ก็คือพี่พี่น้องน้อง,องวินมอเตอร์ไซค์ทั่วประเทศจะต้องไปจดทะเบียนขึ้นทะเบียนที่กรมการขนส่งทางบกตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะถ้าได้ยินผมตรงนี้แล้วอ้าวปิดทําการแล้วมั้งเนี่ยป่านี้กรมอะไว้ไปพรุ่งนี้มีเวลาให้อีกผมเถเลย มีเวลาตั้งแต่4กันยายนถึงนู่นน่ะ31ธันวาคมนแล้วเขาจะจับปรับกันจริงๆ1น่ะ1มกราคมปีหน้าหลักการคืออะไรเขาจะเปลี่ยนเสื้อวินใหม่แล้วก็จะให้พี่ๆวินมอเตอร์ไซค์ทุกคนนั้น <c oughs> มีข้อมูลบันทึกไว้เป็นดาต้าเบสของกรมการขนส่งทางบกเวลาเกิดเรื่องเกิดราวจะได้เช็คย้อนหลังได้หลักฐานที่ท่านต้องนำไป3อัน1ใบขับขี่ใบขับขี่มอเตอร์ไซค์ ส่วนตัวก็ได้สาธารณะก็ได้ไม่ห้ามท่านจะมีใบขับขี่แบบบุคคลธรรมดาหรือใบขับขี่มอเตอร์ไซค์แบบสาธารณท่านก็เอาไปเถอะแบบที่สองเอ้ยอันที่สองท่านต้องมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไอเขาเรียกว่าใบอนุญาตใบรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์ของท่านน่ะรถมอเตอร์ไซค์ของท่านมันจะต้องมีมีหลักฐานนะนะแล้วไอหลักฐานเกี่ยวกับรถมอเตอร์ไซค์ของท่านต้องเป็นหลักฐานที่เป็นรถรับจ้าง สาธารณะคือพูด,ดง่ายๆว่าทะเบียนร,รถมอเตอร์ไซค์ต่อจากนี้เป็นต้นไปตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไปท่านต้องเป็นป้ายเหลืองอะ่ะนะฮะท่านเป็นป้ายขาวไม่ได้ถ้ามอเตอร์ไซค์รับจ้างเอามอเตอร์ไซค์มาขี่แล้วเป็นป้ายขาวผิดกฎหมายต้องไปขึ้นทะเบียนให้ถูกต้องเป็นป้ายเหลือง 3. คือรูป่ายเป็นสีกี่นิ้วไม่รู้ลืมไปแล้วนะฮะท่านไปเช็คกันเอาเองว่ากี่นิ้วเพราะจากนี้ไปเสื้อวินเนี่ยเขาทำใหม่ เสื้อวินแบบนี้ไม่มีแล้วเดี๋ยวจะเป็นแบบใหม่นะฮะแต่เป็นสีเดิมสีส้มแล้วตรงหน้าอกตรงนี้จะเป็นช่องพลาสติกให้ท่านเสียบบัตรเข้าไปเหมือนเรานั่งแท็กซี่เราจะเห็นว่าหน้าตาของพี่คนขับเป็นแบบนี้ชื่ออะไรนามสกุลอะไรด้านหลังตรงไท้ายทอยก็จะเป็นแบบเดียวกันเพราะฉะนั้นเวลาเรานั่งซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์รับจ้างเราก็จะเห็นว่าอ๋อหน้าตาคนขับเป็นแบบนี้เอ้ยมันตรงกับหน้าตาคนขับจริงหรือเปล่า นี่เป็นการป้องกันการอะไรครับการขายเสื้อวินต่อการเช่าช่วงเสื้อวินต่อจากนี้ไม่ได้แล้วเจ้าของเสื้อต้องใส่เสื้อมาขับเองไม่ใช่เอาเสื้อตัวเองไปให้คนอื่นเช่าต่อแล้วก็ขับแล้วก็ขี่แบบนี้ไม่ได้แต่ผมชอบมากเลยนะเสื้อวินแบบใหม่นะเขาออกแบบนี่ตรงสีข้างนี่สีข้างเสื้อวินเนี่ยมันจะมีไอตัวโค้งๆออกมาแบบนี้นะเป็นผ้าโค้งๆออกมาเอาไว้ทำอะไร ไว้ให้คนซ้อนท้ายจับไงจับจับตรงเนี้ยสมมติผมเป็นคนขับโมเตอร์ไซค์รับจ้างคนนั่งข้างหลังนั่งซ้อนท้ายก็จับตรงนี้จะมีที่ให้จับไม่ต้องจับไหล่ไม่ต้องโอบเอวอีกแล้วบางคนขัดขัดเขินเขินขน,ขน,นั่งโมเตอร์ไซค์จะจับตรงไหนดีเนี่ยไอ้คันจะไม่จับปุ๊บพี่เขาก็ขับสวีสว้ายเหลือเกินเดี๋ยวจะตกโมเตอร์ไซค์เอาเอาละฮะไปขึ้นทะเบียนกันให้ถูกต้องนะครับมีเวลาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนกระทั่งถึงนู่นละฮะวันที่ 31ธันวาคมครับประมาณนี้นะฮะสำหรับวันนี้ครับพูดถึงเรื่องของการปราบคอร์รัปชันของข้าราชการในประเทศจีนเดี๋ยวผมค่อยเอามาเล่าในวันอื่นๆกันล้วกันเพราะว่าจริงๆกลวิธีก็ไม่ได้ซับซ้อนนะฮะแต่ว่าทําแล้วเห็นผลครับเห็นผลมากๆเดี๋ยวเอาเป็นว่าวันอื่นผมจะเอามาเล่าให้กับทุกท่านได้ฟังกันกันลวกันสําหรับวิธีการในการปราบปรามคอร์รัปชันของประเทศจีนนอกเหนือจากนั้นไม่มีอะไรนะฮะ คงจะต้องติดตามข่าวกันครับในวันพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้วันศุกร์วันสุดท้ายของสัปดาห์ผมก็จะกลับมาพร้อมกับน็ตในประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจเชื่อเหลือเกินว่าพรุ่งนี้นั้นน่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการลดหย่อนภาษีเกี่ยวกับภาษีที่ประกาศมาล่าสุดว่าใครก็ตามที่เป็นคนไทยแล้วเที่ยวเมืองไทยสามารถเอาใบเสร็จในการเข้าพักโรงแรมที่ถูกต้องตามกฎหมายมาหักลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน1 5 0 0 0บาทต่อปีเนี่ยนะฮะรวมถึงโครงสร้าง ภาษีส่วนอื่นๆที่จะกระทบกับชีวิตของพี่น้องประชาชนทุกๆคนคาดว่าจะมีการปรับภาษีขนาดใหญ่กันเลยทีเดียวนะฮะในสมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาทั้งหมดทั้งปวงคือฟ้าทลายโจรในวันนี้ครับรีรันกันอีกครั้ง5ทุ่มถึงเที่ยงคืนวันนี้ติดตามกันได้กันละกันวันนี้นะฮะช่วงเวลาสองทุ่มถึงสทุ่มมีรายการใหม่ขอชัดๆกับคุณ เอกนัทและคุณอัธวิทย์ฝากติดตามกันด้วยนะฮะรวมถึงทุกๆรายการครับติดตามรายการต่อไปกันได้ข่าวฟ้ายามเย็นพรุ่งนี้กลับมาสดๆเหมือนเดิมฟ้าทลายโจร4-5โมงวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีครับ